หลายคนก็คิดว่าธรรมชาติมันดีที่สุดแล้วแต่ด้วยความที่เราอยู่ในโลกยุคศตวรรษที่21นะฮะอะไรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเราต้องเก็บไว้เพราะเราฝืนธรรมชาติไม่ได้เราต้องใช้ชีวิตตามธรรมชาติแต่โชคดีครับเราเกิดในยุคสมัยนี้เรามีวิทยาการเรามีการแพทย์ที่ก้าวหน้าเพียงแต่ว่าการแพทย์แผนปัจจุบันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปคือการใช้ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมชาติในร่างกายเราวันนี้นะผมได้มีโอกาสมานำเสนอการใช้ชีวิตที่เราเอาธรรมชาติมาประยุกต์เมื่อประยุกต์เสร็จแล้วเราจะมีชีวิตเหนือธรรมชาติโดยปกติธรรมชาติของคนเราก็จะมีการเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมเราพยายามจะข้ามพ้นการเจ็บตายคือการป่วยตายเราจะข้ามพ้นตรงนี้ไปเป็นเกิดแก่แล้วก็ตายท่านบอกทำไมต้องตายด้วยถ้าไม่ตายนี่แย่เลยคนล้นโลกก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระก็ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันนะฮะการเกิดงานวันนี้ขึ้นเนี่ยแน่นอนครับต้องเป็นความร่วมมือร่วมใจกันอย่างยิ่งหลายๆคนหลายๆองค์กรมาร่วมกันนะครับสำหรับบุคคลสองคนที่จะมาร่วมเป็นผู้ที่ทอล์กเกี่ยวกับสุขภาพท่านแรกพันเอกในแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณานะเดี๋ยวท่านจะมาขึ้นต่อจากผมนะรวมทั้งท่านดร.วรรลบปิยมโนธรรมท่านจะเป็นผู้ที่จะมาสรุปเรื่องเหนือธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งทั้งสองท่านนะฮะได้พูดคุยกับผมมาตลอดเลยว่าทำยังไงนะสิ่งที่มันดีต่อสุขภาพของคนเนี่ยจะทำให้เกิดการแพร่หลายออกไปแต่มีความยากมากเลยเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่ป่วยนะไม่ดูแลสุขภาพเหมือนที่เมื่อกี้คุณแซมบอกเหมือนกันนะทำไมเราต้องรอป่วยทำไมเราทำไม่ทำให้ตัวเองเราไม่ป่วยบางครั้งความตั้งใจดีเนี่ยก็ต้องมีวิธีการที่ดีด้วยการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีอันหนึ่งก็คือเราทำสุขภาพเชิงรุกรุกแบบไหนฮะคือโดยปกติคนเราก็จะชอบอะไรที่มันเป็นความบันเทิงใช่ไหมวันนี้เราก็เลยจัดบันเทิงด้วยบันเทิงแบบครบเครื่องเลยจะเห็นว่าทั้งศิลปินดาราทั้งนักร้องนะฮะที่มาในวันนี้ยากที่จะคนรุ่นเราใช้คำว่าคนรุ่นเราจะไม่รู้จักอย่างท่านพี่แอดสมบัติเมนีเนี่ยก็เป็นไอดอลเลยนะผมก็อยากเป็นพระเอกเหมือนพี่แอดเนี่ยนะเหมือนพี่เอสกรุงศรีวิไลนะฮะหลายๆคนอย่างของคุณพี่วงจันทร์ไพโรจน์นะอันนี้ฟังปุ๊บเราก็นึกถึงตอนนั้นผมยังเด็กๆอยู่นะเพลงของพี่วงจันทร์ไพโรจน์นี่ดังแล้วเราได้กลับมาอารมณ์เก่าๆความรู้สึกเก่าๆเหมือนตัวเราอายุน้อยลงอีกนะฮะเพราะเราได้ดูคนที่อายุมากกว่าเราเป็นกลยุทธ์อันนึงนะฮะที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีโอกาสอยู่ได้อีกนานมีโอกาสแข็งแรงเหมือนคุณแม่วงจันทร์ไพโรจน์อายุ85ร้องเพลงได้นะครับเราได้ศิลปินดารานักร้องมาร่วมอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานมูลนิธินะฮะCSR รวมใจเพื่อสังคมนะฮะท่านพลเอกธันวาคมแล้วต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ก็คือกระทรวงวัฒนธรรมและกรรมการทุกท่านที่ร่วมมาจัดงานในวันนี้นะฮะเอ่ยนามไม่ไหวครับเพราะแต่ละท่านก็มีวุฒิมีเกียรติคุณเยอะแยะมากมายเลยถึงจะเกิดงานวันนี้ขึ้นได้แต่วันนี้ก็รู้สึก เรียกว่าอะไรฮะภูมิใจอย่างยิ่งเลยครับที่การจัดงานครั้งนี้เป็นงานระดับชาติจริงๆผมมีบุคคลคนหนึ่งเนี่ยที่ท่านเสียสละเวลาแล้วให้เกียรติอย่างยิ่งมาร่วมงานโดยท่านไม่ขอมาเป็นผู้ที่เปิดงานเพราะท่านได้บอกว่าอยากให้ใช้เวลาสูงสุดบนสถานที่แห่งนี้ให้ทุกคนมีความสุขมากที่สุดนะครับทุกคนได้รับความรู้มากที่สุด
ท่านไม่อยากจะใช้เวลาแม้กระทั่งช่วงสั้นๆเนี่ยนะฮะมาทำให้เวลาในความสุขของท่านเวลารับความรู้ของท่านเนี่ยต้องลดน้อยลงท่านเดินทางให้เกียรติและให้เกียรติพวกเราอย่างยิ่งเลยต้องขออนุญาตเอ่ยนามนะฮะถึงแม้ท่านบอกว่าไม่อยากเปิดเผยตัวเลยอยากจะมาแบบเป็นผู้ชมนะเป็นผู้ที่มาร่วมในรายการนั่นเองต้องขออนุญาตให้พวกเราทุกคนนะตบมือให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามด้วยครับไม่ทราบท่านนั่งอยู่ตรงไหนนะฮะนั่งอยู่ตรงไหนไม่ทราบนะฮะท่านแฝงตัวอยู่นะฮะท่านมาร่วมงานนะฮะผมได้มีโอกาสไปต้อนรับท่านก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งว่างานของเราเนี่ยนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสำคัญให้ความอนุเคราะห์มาร่วมงานนะแต่ท่านเกรงว่าเวลาที่ท่านมาเปิดงานแม้ช่วงสั้นๆนะก็จะไปทำให้สิ่งท่านจะได้รับเนี่ยอาจจะลดน้อยถอยลงก็เป็นความรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่นี้ทำหน้าที่ในฐานะประธานมูลนิธิเวลเนสแคร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยไตเสื่อมซึ่งมูลนิธินี้เนี่ยผมมีเจตนานะฮะที่จะทำให้สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่มีสุขภาพดีอย่างแท้จริงให้คนไทยไม่ต้องมาเจ็บป่วยเหมือนผมคือตัวผมเองเนี่ยแม้กระทั่งจบแพทย์เองเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเองนะแต่เมื่อ9ปีที่แล้วก็เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้อันนี้น่าอายมากเลยเป็นหมอโรคพวกนี้ป้องกันได้ด้วยซึ่งหลายๆคนไม่รู้นะฮะบางคนบอกเป็นเบาหวานเนี่ยโทษคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ให้มรดกมาเลยเป็นเบาหวานจริงๆไม่ใช่โรคเบาหวานที่คุณพ่อคุณแม่เป็นเราไม่ต้องรับมรดกก็ได้ถ้าเราสามารถรู้วิธีการที่จะดูแลสุขภาพนะความดันโลหิตสูงก็ไม่ใช่โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะโรคถ่ายทอดพันธุกรรมเนี่ยเขาเรียกสืบสายเลือดจริงๆแล้วเนี่ยคนที่คุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานเป็นความดันแล้วตัวเองเป็นด้วยเนี่ยจริงๆเป็นโรคสืบสันดานนะคือถ้าเราดูแลตัวเองดีๆเนี่ยเราไม่ต้องเป็นแบบนั้นก็ได้เราไม่ต้องรับมรดกแบบนั้นก็ได้นะฮะก็เลยอยากวันนี้มีโอกาสมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆที่ตัวผมนะฮะได้มีโอกาสนะสัมผัสสัมผัสแรกเลยสัมผัสการเป็นผู้ป่วยเองถ้าผมไม่ป่วยเป็นโรคกลุ่ม NCD นะฮะที่เรียกโรค Non Communicable Disease เนี่ยผมก็จะมีแค่ความรู้ฮะเรียนมารู้จบแพทย์รู้เป็นเจ้าของโรงพยาบาลตรวจคนไข้วันละไม่ใช่ตรวจเองนะ 2,000 กว่าคนเนี่ยผมมีหมอเป็นลูกน้องอยู่60คนตรวจคนไข้วันละ 3,000 แอดมิดอยู่300คนโรงพยาบาลราชธานีอันนี้ผมสร้างขึ้นมาเองเลยผมก็จะมีแค่ความรู้แต่พอผมเป็นผู้ป่วยเนี่ยผมจะได้อีกหนึ่งรู้คืออะไรทราบไหมครับคือรู้สึกถ้าเราไม่ป่วยเราไม่รู้สึกก็รู้สึกว่าการเป็นผู้ป่วยเนี่ยมันมีความทุกข์แล้วยิ่งโรคที่เราเป็นนะฮะมันไม่มียารักษาให้หายด้วยไปหาหมอกี่คนก็บอกเป็นเบาหวานกินยาตลอดชีวิตความดันโลหิตสูงกินยาตลอดชีวิตพอผมป่วยเองเนี่ยผมเกลียดคำว่าเป็นผู้ป่วยตลอดชีวิตมากเลยก็เลยต้องปฏิวัติตัวเองเปลี่ยนตัวเองจนไม่ต้องเป็นผู้ป่วยอีก9ปีมานี้ผมไม่ได้ใช้ยาเลยสักเม็ดนึงเบาหวานผมเป็นรุนแรงนะน้ำตาลเกือบ300ความดันโลหิตสูงมากไขมันแทรกตับจนตับขาวเกือบไม่ทำงานแล้วแต่มาวันนี้นะฮะผมมีสภาพร่างกายที่ปกติสมัยก่อนไม่ต้องพูดนะแค่เดินก็เหนื่อยแล้ววันนี้ถ้ามีโอกาสให้ผมนะผมทอล์คโชว์แข่งกับโน้ตอุดมได้เลย2 รอบ 6 ชั่วโมงทำได้ แต่ว่าเขาให้ผมแค่30นาที เพราะว่าเดี๋ยวท่านจะเบื่อนะฮะอย่างนั้นผมขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหาสาระที่ทำให้ท่านเนี่ยมีสุขภาพดีเหนือธรรมชาติครับคือ100ปีไม่มีป่วยขอเข้าสู่รายละเอียดต่อเลยครับต่อไปเลยครับเริ่มต้นนะฮะผมเปลี่ยนตัวเองเมื่อ9ปีที่แล้วจากผู้ป่วยที่เป็นโรคสู่การเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีด้วยการมีไอดอลครับเมื่อเช้าผมไม่ได้เรียนวิธีนะเพราะว่ายารักษาเบาหวานความดันไขมันเนี่ยช่วยผมไม่ได้ผมจะต้องหาสิ่งที่มันดีกว่าแล้วผมก็กลับไปค้นว่าชีวิตที่ผิดจากธรรมชาติดั้งเดิมเป็นชีวิตที่ทำให้ผมเจ็บป่วย
คือผมทำตัวผิดธรรมชาติก็เลยต้องไปหาว่ามีใครบ้างที่จะเป็นต้นแบบให้ผมในการมีสุขภาพดีตามวิถีธรรมชาติแล้วผมก็ไปค้นพบชาวเขากลุ่มหนึ่งชาวเขากลุ่มนั้นมีชื่อว่าฮันซาซึ่งออกเสียงเนี่ยออกเสียงจะได้หลายภาษาชาวเขากลุ่มนี้อยู่ในเทือกเขาฮิมาลัยเป็นหุบเขาใช้ชีวิตแบบเกษตรกรทำนาขั้นบันไดปลูกผักปลูกผลไม้รับประทานอาหารแล้วชีวิตของเขาเนี่ยสมบูรณ์แบบตามธรรมชาติจริงๆจนผมเนี่ยทำเรียนแบบเขาฮะเพียง4ปีเอ๊ะโทษเพียง4เดือนนะฮะผมก็ตรวจไม่พบโรคพวกนี้อีกเลยจนบัดนี้9ปีแล้วก็ต้องบอกว่าชนชาวฮันซา 60,000 คนเนี่ยเป็นไอดอลที่ทำให้ผมเปลี่ยนตัวเองได้วันนี้แล้วผมก็อยากให้ท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นนะฮะเอาชาวเขากลุ่มเนี่ยเป็นไอดอลแล้วอาจารย์หมอพงศักดิ์กับผมนะฮะร่วมกันวันที่1พฤษภาถึงวันที่7พฤษภาเราจะเข้าไปชุบตัวที่ฮันซานะด้วยกันแล้วเราก็จะนำพาคนไทยจำนวนหนึ่งรับได้ไม่เยอะนะฮะเพราะเราเป็นกรุ๊ปเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆพักโรงแรม5ดาวมีห้องน้ำบนรถใช่ไหมเวลาไปประเทศกลุ่มนี้ไปปากีสถานไปอินเดียคนที่กลัวมากเลยไม่ได้กลัวอะไรกลัวห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำสะอาดนะฮะอันนี้ฮะที่จะเป็นต้นแบบให้กับพวกเราว่าถ้าเราใช้วิธีตามธรรมชาติเนี่ยเราจะเป็นแบบฮันซาแต่เดี๋ยวดูฮันซาจบนะฮะผมมีอะไรที่เหนือกว่าฮันซาท่านอีกพลาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวชมเทปของฮันซาเลยครับ6เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาวฮันซา1ในชนเผ่าที่อายุยืนที่สุดในโลก1ชาวฮันซามีอายุขัยเฉลี่ย120ปีฮันซาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศปากีสถานเป็นดินแดนที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาฮิมาลัยอยู่บนเขตภูเขามีความสูง 2,438 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีประชากรประมาณ 60,000 กว่าคนในช่วงเวลา 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาพวกเขาแทบจะตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงปัจจุบันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศปากีสถานไปแล้วชาวปากีสถานอื่นๆมีอายุขัยเฉลี่ย67ปีแต่ที่ฮันซานั้นคนอายุ100ปีก็ยังไม่ถือว่าแก่ด้วยซ้ำคำกล่าวที่ว่า You are what you eat เป็นคำกล่าวที่ไม่ผิดเลยแม้แต่น้อยมันคือเคล็ดลับความมีอายุยืนของชาวเขาเผ่านี้นี่เอง 2. พวกเขาไม่ได้อยู่เพื่อกินแต่กินเพื่ออยู่ชาวฮันซากินอาหารวันละ2มื้อคืออาหารเช้าและอาหารค่ำหลังพระอาทิตย์ตกนอกจากนี้พวกเขายังกินแต่อาหารที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นได้แก่ผลไม้พืชผักธัญพืชโดยไม่มีสารเคมีหรือสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่ที่จะมีลูกตอนอายุ60ปีเราอาจจะรู้สึกประหลาดใจมากแต่สิ่งเหล่านี้เป็นคุณประโยชน์อันเกิดจากการกินอาหารและวิถีชีวิตของพวกเขา 3. 900ปีมานี้ไม่มีคนไหนเป็นโรคมะเร็งเลยที่ฮันซาทุกคนมีชีวิตแบบกสิกรตามวิถีธรรมชาติตะวันขึ้นก็ทำงานตะวันตกก็พักผ่อนทำอย่างพออยู่พอกินไม่แข่งไม่แย่งกับใครแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวล้วนต่างไปมาหาสู่กันพวกเขาถูกมองว่าเป็นชนเผ่าที่แข็งแรงที่สุดในโลกว่ากันว่าคนในชนเผ่าของพวกเขานั้นตลอดระยะเวลา900ปีที่ผ่านมานั้นยังไม่เคยมีใครเป็นโรคมะเร็งเลยและคนในท้องถิ่นนี้แทบจะไม่เคยป่วยคนอายุ 80-90 ปีก็ยังคงทำงานในสวนในไร่กันอยู่และแทบจะไม่มีคนเป็นโรคเรื้อรังที่พบได้ทั่วไปในคนเมืองสมัยนี้เช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคความดันโลหิตผิดปกติเป็นต้น 4. ฮันซากินมังสวิรัตและกินผักสดเป็นหลักมีนักวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าเหตุผลที่ชาวฮันซามีอายุยืนเกิดจากการที่พวกเขากินอาหารที่เป็นผักและผลไม้ตามธรรมชาติเป็นหลักชาวฮันซาแทบจะไม่กินอาหารที่มาจากสัตว์เลยซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนของพลังงานที่ได้จากเนื้อสัตว์
และนมกับปริมาณแคลอรี่ทั้งหมดที่ร่างกายได้รับพวกเขาจะได้แคลอรี่จากเนื้อสัตว์และนมเพียง 1.5% เท่านั้นปกติพวกเขาจะกินผักและผลไม้ตามธรรมชาติเป็นอาหารหลักเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนเชื้อเพลิงจึงกินผักสดๆมากกว่าที่จะเอาไปปรุงทำให้ร่างกายได้รับวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่เป็นธรรมชาติและอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการอย่างมากนอกจากผักและผลไม้ธัญพืชที่ชาวฮันซากินเป็นประจำก็คือข้าวสาลีและข้าวฟ่างและมักจะนำมาผสมกับถั่วปากอ้าถั่วเหลืองข้าวบาเล่หรือถั่วลันเตาบดให้เป็นแป้งแล้วนำเอามาเป็นแผ่นแป้งอบที่เรียกว่าจาปาตี 5. น้ำดีดินดีปกติชาวฮันซาจะดื่มน้ำที่ละลายมาจากธารน้ำแข็งและน้ำนี้ยังเป็นน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกของชาวฮันซาอีกด้วยการปลูกผักและผลไม้ของพวกเขาจะไม่มีการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีเลยแต่จะใช้ปุ๋ยหมักที่ทำจากเศษพืชผักและใบไม้จึงไม่มีการปนเปื้อนและมีธาตุอาหารสำหรับพืชผักอย่างอุดมสมบูรณ์ 6. ฮันซามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันมีรอยยิ้มให้กับผู้คนในโลกของชาวฮันซาอารมณ์ที่เป็นลบต่างๆเช่นเครียดกดดันขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้งจะพบได้น้อยมากพวกเขาไม่ตั้งข้อสงสัยกับตัวเองและแทบจะไม่มีใครป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบจิตประสาทเลยโลกของพวกเขาก็เหมือนโลกของเด็กๆมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันและมีรอยยิ้มให้กับทุกคนชาวฮันซาไม่ขี้เกียจเลยแม้แต่น้อยพวกเขาขยันขันแข็งกันมากทำงานตั้งแต่เช้าจนพระอาทิตย์ตกพวกเขาชอบเดินและเคลื่อนไหวมากกว่านั่งดูภาพยนตร์อยู่ในบ้านชีวิตที่กินผักเป็นอาหารหลักมีวัตถุดิบอาหารมาจากธรรมชาติที่ไม่มีสารปนเปื้อนอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่ยังไม่ถูกทำลายอีกทั้งมีนิสัยเป็นคนสันโดษมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองหาได้จึงไม่แปลกเลยที่พวกเขาจะได้ชื่อว่าชนเผ่าที่แข็งแรงที่สุดในโลก 5. อันนี้ครับคือชนเผ่าที่เป็นไอดอลของผมเรียนจบแพทย์นะฮะแล้วก็มารักษาคนไข้30ปีแล้วป่วยแต่พอผมทำเรียนแบบชาวเผ่าฮันซา4เดือนผมหายป่วยเลยก็เลยเป็นไอดอลแล้วผมมาปฏิบัติต่อเนี่ยผมเป็นคนที่เป็นนักวิเคราะห์ว่าทำไมฮันซาเขาสุขภาพดีแล้วทำไมฮันซาเขาอายุยืนแล้วไม่ใช่ยืนแบบ100ปีหมดสภาพนะชาวฮันซาเนี่ยอายุ100ปีเดินขึ้นเขาเก็บผักผลไม้ได้ผมก็อยากมีชีวิตแบบนั้นแต่เนื่องจากผมไม่สามารถย้ายสำมะโนครัวไปอยู่ที่นั่นได้ผมก็เลยต้องสร้างเมืองขึ้นมาเองเมืองนั้นชื่อว่าเวเนซิตี้แล้วผมก็พยายามทำเวเนซิตี้เนี่ยเรียนแบบฮันซาจนในปัจจุบันเนี่ยมีหลายๆเรื่องที่เราสามารถพัฒนาแล้วก็ประยุกต์จนมีคุณภาพดีกว่าฮันซานะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดต่อไปแต่มีอยู่หนึ่งเรื่องที่ต้องรีบแก้เลยนะฮะสำหรับชาวฮันซาซึ่งยังไม่ถูกต้องใครทราบไหมฮะคืออะไรอาหารหลักกินสองมื้อกินมื้ออะไรฮะมื้อเช้ากับมื้อกลางคืนอันนี้ต้องเปลี่ยนเพราะว่าฮันซาไม่มีการวิเคราะห์วิจัยว่ามื้อกลางคืนเป็นมื้อที่ไม่ควรทานนะเราควรอาหารกินอาหารมื้อหลักคือมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงมื้อเช้าเนี่ยนะกินอาหารเบาๆย่อยง่ายเพื่อให้เกิดพลังงานเร็วส่วนมื้อเที่ยงกินอาหารหลักเพื่อให้มื้อเย็นเราไม่หิวเราจะได้กินน้อยลงถ้าฮันซาประยุกต์อีกนิดนึงนะอายุเฉลี่ยอาจจะเป็น130ปีเลยนะแต่นี้เพื่อให้วันนี้ได้สาระทั้งสาระและบันเทิงครบผมจะมีทั้งหมด4หัวข้อที่เหนือธรรมชาติเหนือธรรมชาติเลยนะครับแล้วถ้าใครทำนะฮะ
ก็จะ100ปีไม่มีป่วยอยากให้ท่านได้ดูเห็นหัวข้อครบก่อนนะฮะกลับมาสี่หัวข้อเดิมก่อนนะฮะอาจจะไกลไปนิดนึงในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยเดี๋ยวต่อจากเนี้ยผมจะพูดถึงหัวข้ออาหารดีเหนือธรรมชาตินะครับพอพูดอาหารดีเหนือธรรมชาติเสร็จก็จะเป็นความบันเทิงนะครับมีนักร้องอุโสมาขับกล่อมครึ่งชั่วโมงต่อจากนั้นก็จะเป็นอาจารย์หมอพงศักดิ์ซึ่งอาจารย์หมอพงศักดิ์ก็จะมาพูดเรื่องจิตใจสะอาดเหนือธรรมชาติก็ต้องบอกว่าสังคมไทยเราเป็นสังคมที่โชคดีนะครับเราอยู่ในสังคมที่เรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่ผู้ที่สั่งสอนอบรมเรามนุษย์เราเกิดมาเราต้องมีกิเลสมีรักโลภโกรธหลงซึ่งก็นำไปสู่ความทุกข์ความทุกข์นำไปสู่ความเครียดความเครียดนำไปสู่การเจ็บป่วยทางใจและก็ทางกายวันนี้พระเจ้าท่านมีสิ่งที่ดีที่สุดให้เราพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเหนือธรรมชาติเพราะว่าท่านสามารถทำให้จิตใจท่านเนี่ยหมดเรื่องพวกนี้ไปเลยในธรรมชาติมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกชนิดย่อมมีกิเลสอันนี้เรามีสิ่งสูงสุดเป็นเป้าเดี๋ยวอาจารย์หมอพงศักดิ์จะนำเราเข้าเป้าไปสู่การที่มีจิตใจสะอาดเหนือธรรมชาติอันนี้ก็จะดีกว่าหันซานะถ้าเราทำได้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาร่วมกับอาจารย์หมอพงศักดิ์พูดถึงการมีร่างกายที่สะอาดเหนือธรรมชาติแล้วเราก็จะเบรกนะฮะแล้วเราก็จะไปร่วมพักผ่อนอริยบทไปดูเรื่องอาหารบางคนจะไปจองทัวร์ได้ข่าวว่าทัวร์ฮันซาจะหมดแล้ว40คนนี้เข้าไป20คนแล้วนะฮะหลังจากนั้นก็จะมาพบกับดร.วรรลบท่านดร.วรรลบเป็นคนที่คิดแปลกคิดย้อนสอนคิดไงทราบไหมฮะปกติเราจะหัวเราะได้เนี่ยเราจะต้องมีอารมณ์ดีเป็นพื้นฐานแต่ดร.วรรลบทำกับทางให้หัวเราะเป็นพื้นฐานก่อนแล้วลมจะดีเองอันนี้เขาเรียกว่าเหนือธรรมชาติธรรมชาติเราต้องหัวเราะตรงเมื่อเราขำเราลมดีนะแต่ดร.วรรลบทำกับทางอันนี้ถ้าใครอยู่ฟังครบนะฮะแล้วท่านทำตามได้เนี่ยอันนี้เหนือธรรมชาติรับรองฮะร้อยปีไม่มีป่วยผมขอเข้าสู่เรื่องแรกคืออาหารดีเหนือธรรมชาติเลยครับอาหารดีถึงธรรมชาติเนี่ยอย่างแรกเนี่ยต้องสะอาดอย่างที่สองเนี่ยคุณภาพต้องดีกว่าอีกอาหารสะอาดเกิดจากอะไรบ้างครับอย่างแรกท่านต้องรู้จักทางเดินอาหารก่อนวันนี้ไม่บรรยายครับเอาวิดีโอให้ท่านดูว่าทางเดินอาหารเราทำงานยังไงเพื่อท่านจะได้เกิดอะไรฮะเกิดจินตนาการเกิดจินตภาพตามแล้วท่านจะได้เข้าใจว่าอาหารสะอาดที่มันสะอาดเหนือธรรมชาติหรืออาหารที่มันมีคุณภาพดีเหนือธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างแรกดูวิดีโอเกี่ยวกับการทำงานของทางเดินอาหารก่อนครับเมื่ออาหารถูกกลืนลงจะผ่านคอหอยหรือฟาริงหลอดอาหารหรืออิโซฟากัสแล้วเข้าสู่กระเพาะอาหารหรือสตอมักตามลำดับภายในกระเพาะอาหารจะมีเอนไซม์ย่อยโปรตีนในอาหารได้พอลิเพปไทด์สายสั้นลงการย่อยโดยเอนไซม์และการบีบตัวของกระเพาะอาหารจะได้อาหารที่มีลักษณะเหลวๆและมีความเป็นกรดสูงแล้วจะเคลื่อนที่ลงสู่ลำไส้เล็ก small intestine ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการย่อยและการดูดซึมอาหารมากที่สุดจากลำไส้เล็กอาหารที่เหลือจากการย่อยและดูดซึมจะเคลื่อนเข้าสู่ลำไส้ใหญ่หรือ large intestine ซึ่งจะมีการดูดกลับน้ำเข้าสู่เซลล์บุผิวลำไส้ส่วนกากอาหารจะขับถ่ายออกทางทวารหนักที่เรียกว่า anus ถ้าหากเรานำทางเดินอาหารมาคลี่ออกจะเห็นว่าลำไส้เล็ก small intestine มีลักษณะเป็นท่อยาวประมาณ 6-7 เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง4เซนติเมตรตรงส่วนที่ต่อกับกระเพาะอาหารและตรงส่วนที่ต่อกับลำไส้ใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตรลำไส้เล็กแบ่งออกเป็น3ส่วน
คือลำไส้เล็กส่วนต้นที่ต่อจากกระเพาะอาหารจะมีลักษณะเป็นท่อโค้งเป็นรูปตัวยูยาวประมาณ25เซนติเมตรส่วนนี้เรียกว่าดูโอดีนัมส่วนถัดไปจะเรียกว่าเจจูนัมมีความยาวประมาณ 2.5 เมตรและส่วนสุดท้ายเรียกว่าไอเลียมซึ่งมีความยาวประมาณ4เมตรกลไกการทำงานของเอนไซม์ย่อยโปรตีนการย่อยโปรตีนจะเริ่มต้นในกระเพาะอาหารโดยเอนไซม์เพปซินซึ่งเปลี่ยนมาจากเพปซินโนเจนโดยกรดเกลือหรือ HCL ที่อยู่ในกระเพาะอาหารจะมีการย่อยโปรตีนได้พอลีเพปไทด์สายสั้นลงจากนั้นเมื่ออาหารที่ย่อยแล้วบางส่วนเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนดูโอดีนัมลำไส้ส่วนนี้จะสร้างฮอร์โมนมากระตุ้นตับอ่อนให้สร้างโซเดียมไฮโดรเจนคาร์โบเนตซึ่งมีฤทธิ์เป็นเบสและจะปล่อยออกมาสู่ดูโอดีนัมเพื่อลดความเป็นกรดของอาหารซึ่งมาจากกระเพาะอาหารเพราะการย่อยอาหารในลำไส้เล็กต้องเป็นกลางจากนั้นเอนไซม์จากตับอ่อนคือทริปซินและไคโมทริปซินย่อยโปรตีนต่อให้ได้พอลีเพปไทด์ที่มีขนาดเล็กลงส่วนคาร์บอกซิเปปติเดสจากตับอ่อนและอะมิโนเปปติเดสจากผนังลำไส้เล็กจะย่อยพอลีเพปไทด์ได้กรดอะมิโนพออาหารสัมผัสกับเซลล์บุผิวที่บริเวณบัชบอร์เดอร์ก็จะมีเอนไซม์ไดเปปติเดสมาสลายพันธเพปไทด์ของกรดอะมิโนที่ต่อกัน2โมเลกุลได้เป็นกรดอะมิโนเดียวๆซึ่งสามารถดูดซึมเข้าเซลล์ได้ต่อไปดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเอนไซม์นอกจากจะทำงานอย่างจำเพาะเจาะจงแล้วยังทำงานเป็นทีมจนกว่าจะได้ผลผลิตที่ต้องการซึ่งเป็นระบบการทำงานที่พบได้ทั่วไปในสิ่งมีชีวิตครับดูภาพต่อไปเลยครับหลายคนบอกว่าตายแล้วให้มาฟังอะไรเป็นเรื่องของหมอผมจะเอาเนี้ยมาย่อยอีกทีหนึ่งให้ท่านเข้าใจง่ายนะครับคนถึงกลัวเวลาหมอพูดอะไรพูดแล้วเป็นไงไม่รู้เรื่องวันนี้จะต้องแปลจนท่านรู้เรื่องอันดับแรกก่อนทางเดินอาหารมนุษย์นี่ยาวมากใช่ไหมฮะตัวใครเคยสูงถึง2เมตรไหมที่นี่ไม่มีนะแต่ทางเดินอาหารเราใครบวกเลขทันไหมยาวกี่เมตรฮะถ้าตั้งแต่ช่องปากมาถึงกระเพาะเนี่ย60 เซนจากกระเพาะถึงลำไส้เล็กอย่างเดียวเนี่ย7 เมตรลำไส้ใหญ่อีก1.30 เมตรรวมทั้งหมดประมาณ9 เมตรนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้หลักวิทยาศาสตร์ก่อนเราไม่รู้ธรรมชาติก่อนเรายากที่จะทำให้อาหารเนี่ยสะอาดเหนือธรรมชาติได้นอกจากนั้นการย่อยอาหารท่านจะเห็นว่าเป็นไงกระบวนการซับซ้อนมากเลยภาษาอังกฤษเต็มไปหมดชื่อเอนไซม์อะไรเยอะแยะไปหมดฟังแล้วปวดหัววันนี้ท่านไม่ต้องไปจำท่านจำอย่างเดียวนะฮะคือสิ่งที่ผมจะให้ต่อไปนี้ก็เกิดความเข้าใจขอดูภาพประกอบครับขอภาพประกอบครับท่านจะต้องได้รับอาหารที่สะอาดก่อนนะฮะเพราะถ้าท่านกินอาหารที่ไม่สะอาดเข้าไปเนี่ยยากที่ท่านจะมีสุขภาพดีได้อาหารสะอาดจะต้องประกอบด้วย3ขั้นตอนฮะอย่างแรกต้องปลูกสะอาดก่อนถ้าท่านได้ผักที่ปลูกไม่สะอาดมันฝังเข้าไปในเนื้อล้างยังไงก็ไม่ออกถ้าท่านได้ผักสะอาดแล้วท่านต้องผ่านการล้างให้สะอาดและต่อมากินแล้วต้องสะอาดคือต้องไม่เน่าเสียด้วยอันนี้สำคัญมากวันนี้เคล็ดลับสั้นๆจะถูกย่อจาก3ชั่วโมงให้เหลือ30นาทีนะครับผมจะมีภาพประกอบให้ท่านเข้าใจง่ายแล้วท่านดูต่อนะครับเชิญสำหรับการปลูกสะอาดเนี่ยผมเป็นโต้โผนะฮะรณรงค์ให้คนไทยทั่วประเทศปลูกผักกินเองบางที่ก็เข้าไปร่วมกับวัดแล้วเช่นวัดเกตุมให้วัดเกตุมได้ปลูกผักสะอาดที่เวเนสซิตี้ที่บางไทรที่เป็นศูนย์ผมเนี่ยผมก็ต้องรณรงค์ตัวเองผมสร้างเวเนสฟาร์มขึ้นเพื่อเป็นที่เรียนรู้เป็นศูนย์เปลี่ยนอาหารให้เป็นยาเราก็จะเป็นต้นแบบนะฮะทำกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อเกิดการปลูกสะอาดให้ได้ก่อนพอปลูกสะอาดเสร็จเนี่ยแม้กระทั่งผักอินทรีย์ผักออร์แกนิกท่านยังต้องล้างให้สะอาดนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ยังมีการปนเปื้อนพวกเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียทำให้ติดเชื้อทำให้ท้องเสียได้แล้วข้อสำคัญก็คือพวกนี้จะมีพยาธิได้
เราก็จะเป็นพยาธิต่อทั้งที่กินผักออร์แกนิกดังนั้นท่านต้องรู้จักวิธีล้างให้สะอาดด้วยแล้วสุดท้ายท่านต้องรู้จักวิธีกินให้สะอาดอีกนะฮะสามสะอาดเนี่ยเดี๋ยวท่านชมต่อนะครับชมเวลเนสฟาร์มอันนี้ผมจัดทำขึ้นประมาณ2ปีนะฮะเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ศูนย์ดูงานศูนย์ช้อปปิ้งศูนย์ฝึกอบรมการเปลี่ยนอาหารให้เป็นยาก็ทำเป็นผักที่ปลูกบนดินพิเศษปลูกใส่กระชังเพาะกล้าเองทำอะไรเองหมดนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ฝึกเยาวชนซึ่ง เราจะมีมาเรียนเนี่ยรุ่นแล้วรุ่นเล่า มากกว่า20รุ่นแล้วเพื่อให้เด็กกลับไปรู้จักปลูกผักที่สะอาดปลูกผักที่ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงไม่ต้องใช้เคมีนะครับผมกำลังร่วมกับมูลที่สวนผักคนเมืองนะฮะให้การปลูกผักที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านทำได้ในแม้กระทั่งกระถางยางรถยนต์ทำผักคอนโดวันนี้เราได้เอาเวเน็ตฟาร์มจำลองมาอยู่ที่บูธด้านหน้าท่านใดที่สนใจจะซื้อผักสะอาดกลับไปนะฮะเพื่อเป็นการอุดหนุนเวลเน็ตฟาร์มให้มีทุนในการทำศูนย์เรียนรู้ เกิดขึ้นให้ขยายการปลูกออกไปได้มากที่สุดหรือจะทำเป็นคอนแทคฟาร์มมิ่งสำหรับคนที่ปลูกผักอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ผมมีโครงการร้านเวเน็ตกินช็อปที่จะรับผักจากคอนแทคฟาร์มที่ปลูกแบบอินทรีย์เพื่อให้ผักสะอาดได้แพร่หลายออกไปนะครับต่อเลยครับตอนนี้การล้างให้สะอาดก็เป็นเรื่องสำคัญอีกโดยเฉพาะยิ่งผักที่เราซื้อมาจากตลาดหลายคนนะฮะสมัยก่อนผมกังวลมากเลยว่าไปเชียร์เขาก็กินผักแล้วบางคนป่วยจากการกินผักเพราะไปเอาผักที่มีสารเคมียาฆ่าแมลงจากผู้ปลูกสำหรับผู้ขายเดี๋ยวนี้ก็ใจดีมากเลยฮะกลัวผักซื้อมาแล้วจะเหี่ยวเขาก็ชุบฟอร์มาลีนมาให้เสร็จ7วันยังแข็งเหมือนเดิมเลยนะแล้วเราก็ต้องมีวิธีการล้างที่ดีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะล้างด้วยสารซึ่งมีประจำบ้านอยู่เช่นเกลือหรือน้ำส้มสายชูพัฒนาสูงขึ้นเราก็จะล้างด้วยผงฟูหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตซึ่งนั่นก็จะล้างได้ระดับประมาณ 50-70% เพราะว่ามันเป็นการล้างด้วยวิธีกลไกเอาน้ำพร้อมกับสารเคมีพวกนั้นไปล้างออกแต่ปัจจุบันนี้มันมีกลไกที่เหนือธรรมชาติครับถ้าเราได้ยินคำคำหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้คำนี้มันมีคุณค่ามากเลยมันคืออะไรทราบไหมมันเป็นก๊าซที่ไหนที่มีก๊าซอันนี้อยู่มากที่นั้นบอกว่าเป็นที่อากาศบริสุทธิ์ก๊าซอะไรทราบไหมครับก๊าซโอโซนนะเราบอกเราไปสูดโอโซนมีมากที่ไหนครับชายทะเลยอดเขาทราบไหมฮะทำไมชายทะเลกับยอดเขามีก๊าซโอโซนมากเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยก๊าซโอโซนเกิดมาแบบไหนทราบไหมครับเกิดจากการที่ฟ้าแลบฟ้าผ่าแล้วกระแสไฟฟ้ามันไปเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนให้เป็นก๊าซโอโซนธรรมชาติของก๊าซโอโซนเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นไปปกป้องมนุษย์เป็นชั้นบรรยากาศโอโซนที่ป้องกันไม่ให้รังสีสิ่งแปลกปลอมสิ่งเลวร้ายทั้งหลายตกมาแล้วทำลายมนุษย์ธรรมชาติได้การสร้างก๊าซโอโซนขึ้นในที่ที่มีอากาศดีก็จะมีโอโซนอยู่มากแล้วโอโซนเนี่ยในระยะต่อมานะฮะก็มีการมาวิจัยว่ามันยังมีประโยชน์ต่อมนุษย์มหาศาลอีกคือสามารถนำมาล้างพวกสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งที่มนุษย์จะต้องรับประทานคือจากผักแม้กระทั่งอาหารทะเลเดี๋ยวนี้อาหารทะเลก็มีฟอร์มาลีนชุบมาอีกเราอยู่ในสังคมที่ปนเปื้อนด้วยสิ่งแปลกปลอมด้วยสิ่งที่เป็นพิษก๊าซโอโซนถือว่าเป็นก๊าซที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแต่เรารอธรรมชาติไม่ได้ปัจจุบันนี้ก็ต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถสร้างก๊าซโอโซนได้เป็นแบบฉบับที่ใช้ในครอบครัวแล้วผมตั้งใจนะฮะไปบรรยายที่ไหนผมจะตั้งใจว่าให้คนไทยได้กินอาหารสะอาดให้ได้ผมเนี่ยรณรงค์ตั้งแต่เครื่องผลิตก๊าซโอโซนเนี่ยราคา 2-30,000 บาท
จนปัจจุบันเนี้ยรณรงค์มันเหลือ 2,000 กว่าบาทมันถูกลง10เท่าด้วยเป้าหมายที่อยากให้สังคมไทยทุกครัวเรือนนะถ้าจะซื้อยี่ห้อไหนก็ได้นะถ้าซื้อแพงไม่ต้องไปซื้อนะฮะมันมีราคา 2-3,000 บาทอยากจะซื้อว่ามีที่ไหนก็ข้างนอกก็มี 2-3,000 บาทเท่านั้นเองแล้วมันจะเปลี่ยนคุณภาพอาหารที่ท่านรับประทานไปทันทีเลยหลายคนบอกแพง 2-3,000 บาทมันคงถูกกว่านี้ไม่ได้แล้วฮะเพราะว่าทีวีสีเมื่อก่อนก็หลายหมื่น 2-3 หมื่นตอนนี้ทีวีสีก็ยัง 5-6 พันบางบ้านมีทุกห้องเลยแต่ครัวเรามีครัวเดียวเราไม่ทำให้อาหารที่ผ่านครัวเราสะอาดเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องเสียโอกาสก็อยากมีวิดีโอที่ให้เห็นภาพเล็กๆน้อยๆให้ท่านดูการล้างด้วยครับเชิญนะอันนี้เป็นเครื่องผลิตนะฮะอันนั้นเป็นชามอ่างเขาก็วิธีให้เราเห็นง่ายๆเป็นรูปธรรมก็หมึกใส่ลงไปนะฮะใส่จนดำเลยนะครับแล้วก็เอาเครื่องผลิตก๊าซโอโซนเนี่ยให้มันพ่นก๊าซโอโซนออกมาตามท่อมันก็จะเกิดฟองของก๊าซโอโซนขึ้นไปละลายในน้ำใครไม่รู้คิดว่าอันนี้เป็นสำหรับใส่ตู้ปลาไม่ใช่ตู้ปลานะฮะประมาณสัก5นาทีเนี่ยน้ำก็จะถูกละลายด้วยก๊าซโอโซนลงไปย้ำนะฮะก๊าซโอโซนมาจากก๊าซออกซิเจนไม่ใช่ก๊าซพิษพอมันทำหน้าที่เสร็จเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นก๊าซโอโซนใหม่ซึ่งพวกพืชผักถ้าเกิดเป็นชิ้นเป็นก้อนแบบนั้นท่านก็ใส่ไปเลยแต่ถ้าเป็นกะหล่ำปีเนี่ยท่านต้องผ่าก่อนให้น้ำที่มีก๊าซโอโซนผสมเนี่ยแทรกซึมเข้าไปสัมผัสกับเนื้อผักหรือเนื้อปลานะฮะแม้กระทั่งเลยฮะกลิ่นที่อับชื้นในบ้านในตู้เดี๋ยวนี้โรงแรมที่ทันสมัยเวลาแขกเข้าพักในไปสูบบุหรี่เดี๋ยวนี้เขาไม่กลัวแล้วฮะเขาเอาก๊าซโอโซนไปอบกลิ่นบุหรี่ก็จะหายหรือในรถยนต์หลายคนขึ้นรถก็มีกลิ่นอับนะฮะบางคนก็มีกลิ่นบางทีมีน้ำแกงหกอะไรพวกเนี้ยมันจะหายไปหมดเลยนั้นก๊าซโอโซนมันถูกผลิตขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดความสะอาดขึ้นในโลกมนุษย์อันนี้ก็ต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ที่อะไรฮะสามารถผลิตเครื่องมือราคาถูกเปลี่ยนออกซิเจนในอากาศให้เป็นก๊าซโอโซนที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์นะล้างเสร็จกินได้เลยไม่ต้องไปล้างซ้ำแล้วเดี๋ยวนี้ประหยัดเวลานะฮะล้างครั้งนึงเนี่ยท่านแพ็คใส่ตู้เย็นกินได้7วันผักจะสดกรอบขึ้นอีก7วันดังนั้นครอบครัวไหนที่รักสุขภาพผมคิดว่าไม่ควรขาดการมีเครื่องนี้ประจำครัวนะฮะย้ำเน้นฮะผมเป็นคนที่รณรงค์ให้ทุกบ้านเรือนของประเทศไทยเนี่ยมีเครื่องผลิตก๊าซโอโซนอยู่ในครัวเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของคนในครอบครัวเพื่อทำให้สิ่งที่ผมรณรงค์เนี่ยมันไม่ขาดตอนถ้าเรากินผักมีสารเคมีเต็มไปหมดเลยเนี่ยบางทีผมเนี่ยรู้สึกว่าบาปเลยฮะเขากินผักสุกก็ดีอยู่แล้วมันจะได้มีพวกนี้ลดลงไปยุให้กินผักสดแล้วไม่มีทางออกให้เขานะฮะตอนนี้การกินอาหารนะฮะเราไม่ได้กินแค่ผักไม่ได้กินแค่ผลไม้อาหารกลุ่มหนึ่งนะฮะที่จะทำให้เราเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์มากท่านทราบไหมฮะคืออะไรอาหารกลุ่มนั้นก็คือโปรตีนโปรตีนมีอยู่ในอะไรบ้างครับอาหารที่มีโปรตีนสูงก็ตั้งแต่เนื้อสัตว์นะไข่ถั่วเห็ดผลิตภัณฑ์ของถั่วพวกเต้าหู้พวกโปรตีนเกษตรนะไข่แปรรูปได้มากมายนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งคือผลิตภัณฑ์พวกนมนมก็มีโปรตีนสูงวันนี้ผมแนะนำให้ท่านเลิกอาหารโปรตีนสูง2กลุ่มก่อนนะฮะคือกลุ่มนมวัวและผลิตภัณฑ์ของมันอาจจะขัดผลประโยชน์ของบางคนแต่อันนี้ผมพูดในฐานะที่ผมมีประสบการณ์ว่าท่านควรได้โปรตีนจากอย่างอื่นจากเนื้อสัตว์ประเภทสัตว์น้ำไม่ต้องปลาอย่างเดียวฮะบางคนบอกกินปลาจนว่ายน้ำได้แล้วมีคีบมีหางแล้วหันไปกินกุ้งกินหอยมันก็ได้นะครับแล้วก็สัตว์ที่เป็นสัตว์ใหญ่เนื้อแดงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า meat เป็นเนื้อแดงพวกนี้จะย่อยยากเน่านานเราก็จะเหลืออาหารกลุ่มโปรตีนที่ดีอยู่4กลุ่ม1คือเนื้อสัตว์เรียกประเภทสัตว์น้ำนะฮะ2ก็คือไข่3คือถั่ว4คือเห็ดกลุ่มแบบนี้นะฮะ
เรารู้จักเลือกแล้วเรายังต้องรู้จักปริมาณที่เหมาะสมด้วยสมัยหนึ่งผมเคยสังเกตนะฮะมีคนไข้สามารถรักษาโรคมะเร็งได้โดยไม่ต้องมาพบแพทย์เลยเขาดูแลตัวเองปรากฏว่าเขาไปกินเจแล้วก็มะเร็งหายท่านในห้องนี้บอกเอางั้นไม่ต้องไปพบหมอแล้วกินเจอย่างเดียวก็พอแต่ก็มีคนที่กินเจแล้วไม่หายแล้วมะเร็งโตอีกดังนั้นผมได้ค้นพบหลักความเป็นจริงว่าการที่เขามะเร็งหายไม่ได้เกิดจากการกินเจเกิดจากอะไรทราบไหมฮะเกิดจากการกินโปรตีนต่ำผมใช้วิธีการอันนี้รักษาทั้งผู้ป่วยไตเสื่อมบางคนไตวายต้องฟอกไตแล้วผมลดการกินโปรตีนลงใช้วิธีการนี้รักษาคนเป็นมะเร็งจนมะเร็งขาดอาหารเลยเพราะนั้นไอ้โปรตีนเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปนะฮะมันจะต้องเกิดการย่อยก่อนทีนี้การย่อยสลายโปรตีนเนี่ยมันจะไม่ได้กรดอะมิโนอย่างเดียวเป้าหมายในการย่อยสลายโปรตีนเนี่ยธรรมชาติจะให้เราได้กรดอะมิโนแต่ด้วยความที่ลำไส้เรายาวมันมีทั้งมิตรและศัตรูเราอยู่มิตรของเราก็คือแบคทีเรียตัวดีอันนี้จะช่วยเราย่อยแบบย่อยเราได้ของดีแต่เราก็มีศัตรูแฝงอยู่เสมออันนี้คือแบคทีเรียตัวร้ายที่เมื่อมันย่อยสลายโปรตีนเนี่ยมันจะเกิดสารพิษสารก่อมะเร็งขึ้นดังนั้นถ้าเรารู้จัก1คัดเลือกโปรตีนที่ดีก่อนนะฮะพวกย่อยยากเน่านานไม่เอามาพวกย่อยง่ายก่อนแล้วรู้จักจำกัดจำนวนด้วยเพื่อไม่ให้มันเกิดของเสียมากจำนวนโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะเฉลี่ยเนี่ยคนควรกินอาหารกลุ่มโปรตีนเนี่ยไม่เกินครึ่งกิโลแต่ถ้าท่านมีภาวะมะเร็งแล้วเนี่ยการกินครึ่งกิโลเนี่ยยังไม่ใช่วิธีการจำกัดโปรตีนได้มากพอท่านต้องลดเหลือประมาณสัก300กรัมต่อวันในโปรตีน300กรัมเนี่ยจะเกิดการอดอยากทั้งคู่หนึ่งคือตัวท่านก็อดอยากไม่ค่อยได้กินขาดโปรตีนด้วยมะเร็งมันอดอยากด้วยตอนนี้ด้วยวิทยาการที่ทันสมัยปัจจุบันนี้ทางเวเนซุเอลาเนี่ยสามารถผลิตกรดอะมิโนบริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะนั้นท่านไม่ต้องผ่านการกินเนื้อสัตว์กินถั่วกินไข่กินเห็ดเพื่อให้ได้กรดอะมิโนจำนวนมากท่านสามารถกินกรดอะมิโนโดยตรงแล้วเอาไปผสมผสานกับการกินโปรตีนต่ำร่างกายท่านจะแข็งแรงเท่าเดิมแต่พวกศัตรูเรามันจะขาดอาหารคือพวกเซลล์ผิดปกติเซลล์มะเร็งเซลล์พวกก่อภูมิแพ้เซลล์พวกก่อโรคออโตอิมมูนพวกโรค SLE โรคข้ออักเสบพวกนี้อีกเยอะแยะเลยรวมทั้งภาวะไตเสื่อมจะดีขึ้นเพราะไตได้พักผมจะให้ท่านดูรูปประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าอันนี้นะครับกรดอะมิโนจะเป็นทางออกอันนึงซึ่งจะเป็นอาหารเหนือธรรมชาติเพราะไม่ต้องผ่านการกินทางปากแล้วไปย่อยแล้วเน่าผ่านการกินทางปากกินแบบง่ายกินแบบเป็นเครื่องดื่มแล้วร่างกายก็ไม่ต้องย่อยกรดอะมิโนมันจะดูดซึมไปใช้ได้เลยนะฮะลองดูภาพประกอบขอกลับไปภาพแรกนะฮะไม่ใช่ก่อนหน้านี้โอเคนะฮะภาพนี้จะเห็นว่าการย่อยโปรตีนจะเกิดของเสียมากมายเลยพร้อมๆกับการได้กรดอะมิโนกรดอะมิโนแล้วแทนด้วยเม็ดเขียวๆเล็กๆธรรมชาติโปรตีนก็คือการเอาไอ้เม็ดเขียวๆมาเรียงเป็นเม็ดสีน้ำเงินนั่นเขาเรียกว่าสายโปรตีนแล้วก็จะมีเอนไซม์เยอะแยะไปหมดนะฮะตามวิดีโอที่ให้ดูเนี่ยย่อยแล้วก็จะได้เม็ดเขียวๆเราเนี่ยอยากได้เฉพาะเม็ดเขียวไอ้กรดอะมิโนแต่มันมีไอ้เม็ดสีแดงซึ่งมันเป็นตัวก่อโรคเป็นสารพิษติดมาด้วยดังนั้นถ้าเรารู้จักเลือกโปรตีนที่ย่อยง่ายสะอาดเนี่ยมันก็จะมีเม็ดสีแดงน้อยลงประกอบกับท่านกินน้อยลงด้วยอันนี้คือเหตุที่ทำให้คนจำนวนมากหายจากโรคร้ายๆพวกมะเร็งพวกภูมิแพ้พวกแพ้ภูมิและภาวะไตทำงานหนักจนไตเสื่อมเพราะเราลดการกินลงครับตอนนี้ก็จะตรงไปที่ตัวเม็ดเขียวเลยเพราะการกินเม็ดเขียวโดยตรงเนี่ยเราสามารถทำได้เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถได้อาหารที่สะอาดไม่ต้องเน่าและก็มีคุณภาพเหนือธรรมชาติอีกนะครับขอบคุณสำหรับช่วงนี้ครับสวัสดีครับ